ชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของ Safety Index Future เนี่ยเมื่อวานนี้ตัวขึ้นมาปิดบวกได้กว่า 23.00 จุดนะคะโดยในส่วนของS&P/U13Aเนี่ยก็เปิดกระโดดขึ้นมาแล้วก็สามารถดีดตัวขึ้นได้ต่อปิดที่ระดับ 1,023.70 จุดแล้วก็ดูในส่วนของเบสิสเนี่ยขยับปรับแคบลงมาอีกมาปิดที่ระดับประมาณ -3.69 จุดมองว่าในส่วนของวันนี้เองเนี่ยก็ยังมีลุ้นที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อแม้ว่ายังมีความผันผวนระหว่างทางหลังจากที่เห็นตลาดภูมิภาคในช่วงเช้าเนี่ยเปิดปรับตัวลดลงเล็กน้อยโดยในส่วนของรายงานตัวเลขPMI ในภาคการผลิตของจีนเนี่ยปรับตัวร่วงลงต่ำสุดในรอบ11เดือนสำหรับตัวเลขในเดือนกรกฎาคมลงมาที่ระดับประมาณ 47.7 จุดโดยในส่วนของตัวเลขที่ต่ำกว่าระดับ50จุดเนี่ยก็สะท้อนในส่วนของความอ่อนแอของภาคการผลิตที่มองว่ายังเป็นเครื่องบ่งชี้ในเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนทั้งนี้แม้ว่าในส่วนของจีนเองเนี่ยจะออกมายืนยันในเรื่องของการดำเนินการเพื่อผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจก็ตามแล้วก็ทำให้เห็นในส่วนของตลาดหุ้นเมื่อวานเนี่ยมีการตอบรับในประเด็นดังกล่าวแต่ว่ามองแล้วเนี่ยในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในภาคอื่นเองเนี่ยก็ยังดูแล้วค่อนข้างไร้ทิศทางโดยเฉพาะในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจจากฝั่งสหรัฐเมื่อคืนนี้เนี่ยเห็นตัวเลขในส่วนของราชนีราคาบ้านเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ดูค่อนข้างจะสวนทางกับตัวเลขในส่วนของยอดขายบ้านมือสองเมื่อวานที่ออกมาไม่ค่อยดีนักแต่ว่าตัวเลขในภาคการผลิตในเขตมิดแอตแลนติกเนี่ยปรับตัวลดลงทำให้ยังคงต้องติดตามกันต่อในส่วนของตัวเลขที่จะมีการรายงานออกมาในคืนนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขในภาคการผลิตหรือว่า PMI ของสหรัฐเองแล้วก็ในส่วนของตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ขณะที่ในฝั่งยูโรโซนเองเนี่ยก็จะมีการรายงานตัวเลขในภาคการผลิตแล้วก็ภาคการบริการออกมาเช่นเดียวกันทำให้มองว่ายังน่าจะส่งผลกระทบให้ทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในภูมิภาคเองแล้วก็ในส่วนของตลาดบ้านเราเนี่ยยังมีความผันผวนแม้ว่ามองในเรื่องของแรงเงินกำไรผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนประจำไตรมาส2ของสหรัฐเองแล้วก็ของไทยเนี่ยยังคงเป็นแรงหนุนให้ตัว S&P 50เนี่ยยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นหลังจากที่เมื่อวานดูเหมือนว่าจะได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มสื่อสารแล้วก็มองว่าในส่วนของราคาน้ำมันเองที่ยังค่อนข้างยืนได้เนี่ยก็น่าจะยังเป็นแรงหนุนต่อหุ้นกลุ่มพลังงานได้ส่วนหนึ่งขณะที่ในส่วนของแรงซื้อของนักทุนต่างชาติเมื่อวานนี้เนี่ยเห็นการกลับมาซื้อใน Safety Index Future กว่า 1,879 สัญญาพร้อมกับสถานะคงค้างที่เพิ่มขึ้นในซีรีส์ยูกว่า 1,200 สัญญาก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มีลุ้นว่าในส่วนของตัว S50U13 เนี่ยจะขึ้นไปทดสอบระดับ 1,030-1,035 จุดต่อไปได้อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากมองความผันผวนระหว่างวันจึงให้รอจังหวะที่ย่อตัวลงมาเพื่อเข้าเปิดสถานะรองใหม่ในส่วนของ S50U13 โดยจะขาดทุนทั้งหมดถ้าหากว่าปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ 1,011 จุดส่วน Go Future เองเนี่ยวันนี้มองแนวโน้มน่าจะแกว่งตัวขึ้นได้หลังจากที่ราคาทองคำสปอตเบรกระดับ 1,340 เหรียญขึ้นมาทำให้มีโอกาสค่อนข้างมากจะไปต่อที่ระดับ 1,350 เหรียญแล้วก็ 1,360 เหรียญต่อออนซ์โดยมองในเรื่องของความคาดหวังต่ออุปสงค์จากจีนเนี่ยเป็นแรงหนุนแล้วก็การอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็ยังคงเป็นปัจจัยบวกต่อทิศทางของราคาทองคำแม้ว่าล่าสุดในส่วนของกองทุนทองคำยังมีการปรับลดสถานะการถือครองทองคำลงมาอีก 1.5 ตันเมื่อวานนี้ส่วน อินเดียได้มีการออกมาตรการใหม่ในการจำกัดการนำเข้าทองคำโดยล่าสุดธนาคารกลางอินเดียประกาศว่าอย่างน้อยที่สุด1ใน5ของทองคำที่นำเข้าทุกเที่ยวเนี่ยจะต้องมีการจัดสรรไว้สำหรับการผลิตแล้วก็ประกอบเครื่องประดับอัญมณีและก็อื่นๆสำหรับการส่งไปขายในต่างประเทศโดยในส่วนของอินเดียเองเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้ก็มีการออกมาตรการเพื่อมาจำกัดการนำเข้าของทองคำรวมถึงในส่วนของการเพิ่มภาษีขึ้นไปที่ระดับประมาณ 8%
ส่วนกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยจึงมองว่าในส่วนของ JFQ 13ที่ยังมองมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อทดสอบแนวต้านระดับ 19,750 แล้วก็ถ้าผ่านขึ้นไปได้น่าจะขึ้นไปต่อที่บริเวณ 19,900 บาทจึงยังแนะนำให้ถือสถานะรองต่อไปได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ19,420บาทส่วน Brent Crude Oil Future เนี่ยมองแนวโน้มวันนี้น่าจะผันผวนในกรอบขาขึ้นได้ต่อโดยการย่อตัวลงมาโดยได้รับกดดันจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องโดยอยู่ที่ระดับประมาณ 30.87 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในช่วงเช้านี้เนี่ยยังน่าจะทำให้การย่อตัวไม่น่าหลุดระดับประมาณ 3,320 บาทในส่วนของ BRQ 13โดยมองในส่วนของราคาน้ำมันดิบ Brent เองเนี่ยก็ยืนเหนือระดับประมาณ108เหรียญในช่วงเช้านี้มองว่าถ้ายังไม่หลุดระดับ 3,320 บาทลงไปก็ให้หาจังหวะเข้าเก็งกำไรในโดยการเปิดสถานะรองครั้งโดยมองแนวต้านที่ระดับ 3,370 บาทส่วน USD Future เนี่ยมองแนวโน้มทิศทางอ่อนตัวลงตามดัชนีดอลลาร์สหรัฐโดยในเรื่องของเงินทุนไหลเข้ามาซื้อบอนด์แล้วก็ในส่วนของตัว Safety Index Future รวมถึงในส่วนของตลาดหุ้นเองเนี่ยยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามกันต่อแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองในช่วงสั้นมีโอกาสที่จะเห็นการแข็งค่าขึ้นต่อได้เหมือนกันแนะนำให้เข้า Trading Short USDN 13โดยถ้าดิดตัวขึ้นผ่านระดับ31บาทขึ้นไปก็ให้ปิดสถานะตัดขาดทุนปิดการประชุมในส่วนของตลาด